إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในช่วงคุตบะห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของสัญญาณของวันกิยามะห์เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบกับบางส่วนของสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้การเรียนรู้ในเรื่องของสัญญาณของวันกิยามะห์เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ว่าโลกดุนยาที่เรากำลังอาศัยอยู่ว่าโลกดุนยาที่เรากำลังขวนขวายการแสวงหาในสิ่งต่างๆมันเป็นโลกที่ไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนเป็นโลกที่จะต้องสิ้นสุดและท้ายที่สุดของบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ทุกคนหลังจากที่เขาเสียชีวิตหลังจากที่เขากลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ทุกชีวิตจะต้องประสบก็คือการที่ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ในสิ่งที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เรียกว่าอัชรอตุซาอะตุนซุกรอสิ่งที่เป็นสัญญาณเล็กๆนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราเอาไว้และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นและมันเคยเกิดขึ้นหรือกำลังที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่แสดงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสัจจริงของการเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนะมินอัชรอติสซาอะห์1บางส่วนจากสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายของสัญญาณของวันกิยามะห์อันตุรฟะอัลอิลมูก็คือในเรื่องของวิชาความรู้ที่จะถูกลดน้อยถอยลงไปวะยะซฮะรุอัลญะฮลุและในเรื่องของความเขลาความไม่รู้ที่จะมีการปรากฏอย่างมากขึ้นในบางรีวายะในบางหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนาบัยนะยะดัยซาอะและส่วนหนึ่งของสัญญาณที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะห์นั้นละอัยยามันก็จะมีช่วงเวลายังซิลูฟีฮาอัลญะฮลูที่ความเขลาความไม่รู้นั้นก็จะปรากฏขึ้นอย่างมากมายบนหน้าโลกใบนี้วายุรฟะอูฟีฮาอัลอิลมูและในเรื่องของความรู้ก็จะลดน้อยถอยลงไปบางคนอาจจะกล่าวนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับทราบสิ่งที่เรารู้ในยุคสมัยปัจจุบันยุคสมัยในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีวิชาความรู้ต่างๆนั้นเราสามารถที่จะเสิร์ชหรือสามารถที่จะกดหาได้ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วมันจะสอดคล้องอย่างไรกับคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์ความรู้ต่างๆนั้นจะน้อยจะลดน้อยถอยลงไปหรือจะถูกยกขึ้นและความไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งที่ยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เรียกว่า globalization คือยุคสมัยที่ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราสามารถที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกมุมโลกในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความหมายของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดถึงความรู้ในเรื่องราวของดุนยา
ม่ได้พูดถึงความรู้ในสิ่งที่เป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นและมันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษของท่านที่เป็นเครื่องหมายของสัญญาณของวันกิยามะห์ก็คือความรู้ในเรื่องของศาสนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิตาบุลลอฮ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้ที่จะนำบุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่มีความอีมานมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ศาสนกิจเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างถูกต้องและก็ครบถ้วนสิ่งที่เป็นความรู้เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่กำลังหายไปในสังคมของเราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ายะอะลามูนะซอฮิรอมมินัลฮายาติดดุนยาและพวกเขาเหล่านั้นจะมีความรู้เพียงแค่ผิวเผินในเรื่องราวของชีวิตในโลกดุนยานั่นก็หมายถึงว่าความรู้ที่กำลังปรากฏกับพวกเราในเรื่องของดุนยาถ้าเทียบกับความรู้หน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเพียงแค่ความรู้ที่เล็กน้อยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมาอูตีตุมมินัลอิลมิอิลลากอลีลาและเราไม่ได้ประทานในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้แก่มนุษยชาติเว้นแต่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองยะอะลามูนะซอฮิรัมมินัลฮายาติดดุนยาวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนพวกเขาเหล่านั้นมีความรู้อย่างผิวเผินในเรื่องราวของโลกดุนยาและถ้าเทียบกับความรู้ในโลกอาคิเราะความรู้ในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ที่จะยังประโยชน์แก่พวกเขาฮุมกอฟิลูนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพของผู้ที่หลงลืมดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางหะดีษท่านจึงได้กล่าวถึงเครื่องหมายของวันกิยามะห์เอาไว้นะครับว่าวะซุฮูรุลกอลัมก็คือในเรื่องของการบันทึกในเรื่องของข่าวสารในเรื่องของข้อมูลนั้นจะปรากฏขึ้นอย่างมากมายเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าในทุกวันนี้ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของข่าวสารเปรียบเสมือนกับสิ่งที่เราสามารถเข้าไปค้นหาสามารถที่เข้าไปแสวงหาในสิ่งที่เป็นข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างมากมายแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแก่มนุษยชาติและโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวที่ถูกต้องจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการรู้จักกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดที่จะทําให้เขาออกจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของความอีหม่านความศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรคือความหมายของคําว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อย่างที่เราปฏิญาณตนว่าเรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เป็นคำถามอะไรคือความหมายของการปฏิญาณตนหรือคำที่เราปฏิญาณตนในกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ของพวกเราเราจึงเห็นนะครับว่ามุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันแม้แต่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัรกานุศ็อลาห์ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนาที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อย5เวลาในสิ่งที่เป็นรุกลของการละหมาดหลายคนปฏิบัติโดยที่ไม่รู้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดขณะที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมุสลิมหลายคนก็ยังไม่รู้อะไรคือความแตกต่างระหว่างคำว่าฮะดัษกับคำว่านะยิสเราลองถามดูนะครับแล้วเราจะพบว่าคำตอบที่เราได้จากบุคคลผู้ที่เป็นพี่น้องของเราในประเด็นคำถามเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งประเด็นเป็นประเด็นคำถามที่เป็นรากฐานของศาสนามุสลิมหลายคนไม่สามารถที่จะตอบหรือไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้และโดยเฉพาะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมะห์อะไรคือกฎเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งกายของพวกนางอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างเลือดประจำเดือนกับเลือดเสียเราจะพบนะครับว่ามุสลิมะของเราหลายๆคนยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้เพราะนั้นประเด็นคำถามเหล่านี้เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นด้วยกับการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของวิชาความรู้นั้นจะถูกยกออกไป
ทุกวันนี้นะครับหลายคนมีความรู้ในเรื่องของดุนยาจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์แต่ถ้าถามถึงความรู้ในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทบจะเอาตัวไม่รอดดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอธิบายถึงความหมายของคำว่าการที่วิชาความรู้นั้นจะถูกยกออกไปไม่ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นฟัรดูอีนตั้งแต่เล็กๆพอวันหนึ่งเขานอนหลับแล้วเขาตื่นขึ้นมาความรู้เหล่านั้นหายไปจากหัวใจของพวกเขาไม่ใช่แบบนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินันนาสแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่หยิบฉวยจะไม่เอาในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ด้วยกับการดึงไปจากหัวใจของมนุษย์วะลากินยักบิดุลอิลมะบิกับดินอุลามะแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาวิชาความรู้ให้ออกไปจากหัวใจของมนุษย์ด้วยกับการที่ให้บุคคลผู้ที่มีความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงนั้นได้ล้มหายตายจากโลกดุนยานี้เพราะถ้าเราได้พิจารณานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาบุคคลผู้ที่เป็นผู้รู้บุคคลผู้ที่มีความรู้บุคคลผู้ที่คอยบอกคอยสอนในสิ่งที่เป็นการกระทำที่ถูกต้องพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกบุคคลเหล่านั้นกลับไปทีละคนจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอิซาลัมยัตรุกอาลิมาจนกระทั่งเมื่อในสังคมปราศจากบุคคลผู้ที่เป็นผู้รู้อิตตะคอซันนาสุรูอุซันยูฮาลาคนในสังคมเมื่อมีคำถามก็จะไปถามบุคคลผู้ที่ไม่มีความรู้ที่แท้จริงฟาซูอีลูฟาอัฟเตาบิกอยริอินมินและบุคคลเหล่านั้นก็จะตอบในสิ่งที่เป็นคำถามเหล่านั้นด้วยกับความไม่รู้ของเขาฟาดลูอาดลูเขาหลงและทำให้บุคคลอื่นนั้นหลงไปด้วยดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เป็นความจำเป็นสำหรับพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันก็คือในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาในสิ่งที่เป็นวิชาการศาสนาไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยผมกำลังเรียกร้องให้พี่น้องทุกคนส่งลูกส่งหลานเรียนศาสนาอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าเราจะต้องปูพื้นฐานให้กับลูกของเราให้กับตัวของเราให้กับคนในครอบครัวของเราในเรื่องของศาสนาเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้เพื่อที่เขาจะได้ละหมาดการแต่งกายของเขาอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะไม่ทิ้งในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมูฮัมหมัดบินซิรินรอฮิมะฮุลลอฮ์สารับคนหนึ่งของพวกเราจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนาฮาดัลอิลมาดีนุนแท้จริงในเรื่องของวิชาความรู้โดยเฉพาะวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นเรื่องของศาสนาเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติศาสนกิจศาสนกิจหนึ่งศาสนกิจใดด้วยกับความไม่รู้สิ่งที่เราทำมันจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านมูฮัมหมัดบินซีรีนจึงได้กล่าวนะครับว่าฟังซุรูอัมมันตะคูดูนาดีนะกุมดังนั้นท่านจงพิจารณาถึงบุคคลผู้ที่ท่านจะรับความรู้จากพวกเขาเหล่านั้นและไม่ได้หมายความจากฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบนหน้าโลกใบนี้จะปราศจากผู้ที่มีความรู้คนที่มีความรู้อัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้ยังมีอยู่แต่คนที่ไม่รู้และแสดงออกถึงความเขลานะครับบนโลกดุนยานี้มันมากกว่าผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงดังนั้นเองมันจึงเป็นความจำเป็นสำหรับพวกเรานะครับที่จะต้องศึกษาแสวงหาในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันซะละกอตอรีกอนยันตะมิซูบิฮิอิลมาใครก็ตามที่ออกไปเพื่อที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ด้วยกับหลักการของศาสนาที่ถูกต้องด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติซะฮาลัลลอฮุบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์สิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความง่ายดายแก่เขาในหนทางไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์เพราะคนผู้ที่ปฏิบัติ
ดำรงตนอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่ว่าในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของหลักการปฏิบัติหรือไม่ว่าในเรื่องของมุอามาละห์หลักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราถ้ามันถูกวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้องการงานต่างๆของเราก็จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อการงานของเราได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์และสิ่งที่จะต้องปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายก็คือในเรื่องของการให้เกียรติกับบรรดาผู้ที่มีความรู้เราอย่าไปดูถูกเราจะไปเหยียดหยามบางคนบอกนะว่าโอ้ยคนนี้ถึงจะเป็นคนที่มีความรู้แต่เป็นคนที่ยากจนเพราะนั้นฉันไม่ได้ให้เกียรติฉันไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ใช่นะครับคนที่มีความรู้คนที่กำลังนำในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาคนที่กำลังบอกในสิ่งที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องมาบอกแก่พวกเราหน้าที่ของพวกเราคือการให้เกียรติต่อบรรดาผู้รู้เหล่านั้นเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราลดเกียรติต่อบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่มีความรู้นั่นก็คือเรากำลังทำตัวในลักษณะของผู้ที่มีความตะกับบดเย่อหยิ่งจองของในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำของครอบครัวบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำของสังคมบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำในระดับประเทศที่จะต้องจัดตั้งในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะคือหนึ่งในคุณลักษณะของคนที่จะมีความรู้คนที่จะได้รับความสำเร็จท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยถูกถามนะครับว่ากัยฟะอัสบะตะอาลีมาโออิบนุอับบาสเอ๋ยทำไมท่านจึงกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ถ้าวันนี้เรานอนอยู่ในบ้านของเราเฉยๆเราไม่เคยศึกษาเราไม่เคยแสวงหาในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้มันก็เป็นเครื่องหมายว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะทำให้สัญญาณของวันเกียมานั้นกำลังเกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเราพยายามค้นคว้าเราพยายามศึกษาเราพยายามแสวงหาในสิ่งที่เป็นความรู้เพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัตินั่นคือเครื่องหมายที่เรากำลังบอกแก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปในรูปลักษณะใดก็ตามเราก็เป็นบุคคลหนึ่งผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวตอบนะครับว่าการที่ฉันจะเป็นคนที่มีความรู้ได้นั้นด้วยกับ2ประการด้วยกันบิลิซานินซาอูลินด้วยกับลิ้นด้วยกับคำถามเวลาที่เราไม่รู้อย่าได้ตะกับบุรอย่าได้เย่อหยิ่งจองหองไม่กล้ากลัวที่จะถามเพราะกลัวว่าเขาจะหาว่าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราจะต้องถามเพราะคำถามเหล่านั้นมันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติที่ถูกต้องของเราบิลิซานินซาอูลวะกัลบิลอากูลแล้วก็ด้วยกับหัวใจที่มีความมุ่งหวังในการที่จะรับในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้เหล่านั้นเราจงเป็นดั่งเช่นแก้วที่น้ำไม่เต็มอย่าเป็นดั่งเช่นแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำเพราะแก้วที่มันน้ำยังไม่เต็มเนี่ยมันพร้อมที่จะรับในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นแก้วที่เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำเราจะไม่รับในสิ่งที่ยังประโยชน์และในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ความรู้จะถูกยกออกไปและความไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะของผู้ศรัทธาทุกคนที่วันนี้จะต้องแสวงหาในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้เพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะให้ตัวของเรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮันอะลีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม